ถ้ำพญานาคศรีสะเกษถ้ำนาคาธิบดีศรีมงคลวัดป่าศรีมงคลรัตนารามอำเภอทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับถ้ำพญานาคนะครับที่อลังการงานสร้างที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนะครับถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาคนะครับซึ่งครั้งหนึ่งของพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาคทางเจ้าวาดและผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันสร้างโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายวังพญานาคในวรรณคดีนะครับสำหรับภายในมีรูปปั้นพญานาคนะครับมีรูปปั้นพญานาคนะครับองค์ต่างๆตกแต่งหินงอกหินย้อยได้เหมือนอยู่ในโถงถ้ำใต้บาดาลเลยครับท่านผู้ชมนะครับจุดเด่นที่นี่นะครับพญานาคราชครับขนาดใหญ่2ตนครับที่คอยปกปักรักษาองค์พระธาตุถีเขานับปางสมาธินะครับอยู่ด้านนอกครับยังมีลานต้นโพและต้นตะเคียนขนาดใหญ่มหึมานะครับผมอย่าลืมไปชมก็ได้นะครับเวลาเปิดปิดนะครับตั้งแต่ 8:30 ถึง 18:30 นนะครับพิกัดนะครับวัดป่าศรีมงคลรัตนารามตั้งอยู่ตำบลโคกจานอำเภอทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ฮะก็นะครับเป็นวัดหนึ่งครับที่สวยงามมากนะครับในเรื่องของพญานาคนะครับวันนี้ผมไปมานับคนเยอะมากนะครับนี่ฮะคนเยอะมากนะครับวัดสวยงามสวยงามมากนะครับผมนี่ฮะก็นะครับความสมบูรณ์ตอนนี้นะครับสวยงามนะครับทำได้สวยงามนะครับมีอีกหลายที่นะครับอีกหลายส่วนก็ทำยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้นะครับคนสนใจที่จะมาเยอะมากนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาทำบุญนะครับมาทำบุญนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองขอโชคขอลาภนะครับนี่ฮะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเลยครับผมไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับคนแวะมาเยือนเยอะมากนะครับที่นี่สร้างมูลค่าหลายร้อยล้านนะครับผมสำหรับการทำที่นี่นะครับเป็นเชิงท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะถ้ำแบบสวยงามมากนะครับเข้ามารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในถ้ำจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสวยงามมากนะครับภายในก็จะมีนะครับจุดที่เรานะครับมีจุดที่ขายนะครับมีจุดที่บูชานะครับสิ่งของต่างๆนะครับสามารถที่จะมาเลือกมาชมได้นะครับแล้วก็ในวัดมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่มากครับผมใหญ่มากเลยก็ว่าได้นะครับอย่างใหญ่เลยสำหรับใครขอหวยนะครับสามารถที่จะมาขอโชคขอลาภได้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเนี่ยคนหลั่งไหลมาทั่วเลยครับผมทั่วไทยเลยนะครับเพื่อมาวัดแห่งนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ไม่ใช่เทศกาลนะผมคนเยอะแน่นเลยแน่นวัดเลยนะครับผมนี่ครับศรีสะเกษก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่พัฒนานะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาไปเยอะเลยนะครับสลับวัดวาลามต่างๆนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับผมค่อนข้างใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับสลับการสร้างนะครับกลับมาแล้วสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับที่นี่มีทั้งอาหารร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเนี่ยข้างบนนะครับก็จะเป็นหินเงาหินย้อยนะครับทําได้สวยงามมากนะครับช่างที่ทําถือว่าเป็นช่างที่มีความสามารถนะมีศิลปะนะครับถือว่าเป็นช่างที่เก่งเลยครับผมสามารถที่จะทําแบบจําลองนะครับเหมือนอยู่ในถ้ําเลยครับทําได้สวยงามมากนะครับจัดตกแต่งใส่สีใส่ไฟนะครับผมได้อย่างอลังการกันเลยนะครับนะครับสร้างความฮือฮาสร้างความตื่นเต้นนะครับทำให้ใครๆก็อยากมานะครับผมเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็ได้นะครับผมที่นี่นะครับคนมาที่นี่ก็เยอะนะครับเยอะเลยแต่ละวันนะครับผมอย่าลืมมาทำบุญครับที่นี่เข้าฟรีครับไม่เสียค่าบริการครับผมก็สามารถที่จะบูชานะครับบูชาพานนะครับดอกไม้ตามจิตศรัทธานะครับผมแต่ถ้าพานก็คู่ละ99 บาทนะครับ
เนี่ยมีทั้งเสียงซีเซียมนะครับมีทั้งเนี่ยมีหลายอย่างเลยครับผมเล่าไม่หมดนะครับต้องมาสัมผัสเองนะครับผมสวยงามมากนะครับเนี่ยเป็นงานศิลปะนะครับผมต้องมานะครับต้องมาเที่ยวมาชมนะครับผมดูครับมีเสื้อเป็นที่ระลึกก็มีนะครับผมนะครับทำบุญกับเนนนะครับผมกับเนนน้อยนะครับเสียงซีเซียมนะครับผมเราเข้าไปข้างในนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับเย็นสบายนะครับผมไม่ร้อนนะครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับผมเนี่ยดูเหล่าพญานาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับเผื่อใครสนใจที่จะบูชานะครับผมเพื่อไปเก็บไว้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับมีหลายอย่างให้เลือกเลยครับผมของหลังของขลังก็มีหมดนะครับเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นบูชาระฆังนะครับผมระฆังเงินระฆังทองนะครับผม20บาทนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลนะครับกับบนระฆังนะครับผมจะเขียนชื่อ1คน2คน3คนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะเขียนพอนะครับผมนะฮะพอเขียนเสร็จนะครับเราก็จะนำไปห้อยนะครับนำไปห้อยนะครับตรงพวงใหญ่ตรงนี้นะครับอธิษฐานอธิษฐานจิตศรัทธานะครับผมอธิษฐานหลักอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอานะครับผม3ตัว2ตัว6ตัวไม่ว่ากันนะครับนี่ฮะกระดิ่งครับเป็นระยิบระยับนะครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมนี่ฮะเดินไปทางไหนก็ผู้คนมาเยอะครับผมเพราะมีความศรัทธาณที่แห่งนี้นะครับผมหลายคนก็ขอโชคขอลาภของงานการต่างๆเขาก็สมดังใจนะครับเขาก็มาสักการะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อขอความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเองนะครับบางคนก็มาทุกปีนะครับเนี่ยดูตรงนี้ครับจัดได้ทำได้สวยนะครับทำเป็นเสาทำได้สวยงามมากตรงนี้นะครับก็จะมีจุดอ่างล้างมือนะครับสำหรับใครที่มาสามารถที่จะล้างมือนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณข้างนอกนะครับผมก็จะมีองค์พญานาคเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปดูต้นนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยครับผมเป็นต้นใหญ่มากเลยนะครับที่เอามาไว้ณที่แห่งนี้นะครับสลับคอหวยนะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอยู่บนเนินนะครับตั้งอยู่บนเนินนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปดูนะครับอยู่บนเนินแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะไว้สำหรับจุดขอเลขขอหวยตรงนี้นะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ฮะต้นนี้ครับใหญ่มากนะครับดูฮะต้นใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ฮะดูครับสามารถที่จะยกมาไว้ณที่แห่งนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมหาดูได้ยากนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับผมสวยงามสวยงามสอดกับความขลังนะครับนี่ฮะใครจะเสี่ยงโชคเลขอะไรก็จุดธูปเลขตามนะที่เราได้เลยนะครับนี่ฮะใครมองเห็นเลขอะไรก็ถือว่าดวงของแต่ละคนนะครับดวงของแต่ละคนนะครับแต่ละคนได้เลขไม่เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ดวงอยู่ที่ความเคารพบูชาของแต่ละคนนะครับผมแต่ไฮไลท์ก็คือจุดนี้นะครับผมจุดนี้ครับคนจะมาขอโชคลาภนะครับสำหรับคอหวยนะครับผมเรื่องหวยมันหลายคนก็จะอยู่ในเรื่องของเรื่องหวยอยู่แล้วครับผมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมฉะนั้นก็เป็นความเชื่อของสมมุติคนนะครับตอนนี้เรามาแล้วก็ต้องมาไหว้นะครับจับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมเพื่อจะขอโชคขอลาภนะครับเนี่ยก็จากจุดเทียนจะจุดเลขตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ดวงใครเลยครับแล้วการมองเห็นแล้วแต่ดวงใครเลยนะครับเนี่ยใครมาก็แวะถ่ายรูปนะครับผมกับเลขเด็ดนะครับณบริเวณที่แห่งนี้นะครับ
เราก็จะพาท่านผู้ชมมากราบพระพุทธรูปยกเขานะครับในโบสถ์แห่งนี้นะครับประตูนี่ฮะก็บริเวณแห่งนี้ติดแอร์ข้างในนะครับผมเข้ามาข้างในเย็นสบายนะครับผมเย็นสบายมากนะครับก็เป็นที่เงียบสงบนะครับสำหรับใครที่จะมาทำสมาธินะครับมาภาวนานะครับสามารถที่จะมาได้ณที่นี้นะครับที่นี้ก็เรากราบไหว้ขอพรเสร็จเราก็จะเดินวนไปทางขวา3รอบนะครับเดินวน3รอบนะครับตรงนี้ห้ามขึ้นบริเวณข้างบนนะครับห้ามขึ้นเด็ดขาดนะเพราะว่าในอุโบสถ์นะครับติดกล้องวงจรปิดนะครับฉะนั้นต้องเคารพสถานที่ด้วยนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเรื่อยๆครับตรงไหนที่มีจุดท่องเที่ยวจุดต่างๆนะก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกนะครับผมเนี่ยก็จะมีรูปพญานาคนะครับล้อมรอบเลยนะครับผมโดยช่างมืออาชีพนะที่ทำหน้าที่นี้นะครับก็จะมีคาเฟ่ร้านกาแฟตรงนี้นะครับผมนี่ฮะก็มีร้านอาหารต่างๆครบเรียบร้อยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้านะครับผมสำหรับใครที่ไปมาแล้วอย่าลืมส่งข่าวมาด้วยนะครับว่าไปมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ